ไปกันอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้ยังอยู่กับช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตใช่ค่ะ MotoGP อยู่แหละงานนี้แหละงานเดียวกันเนี่ยแหละคุณเชื่อไหมคุณแมวสาวค่ะลุงเนวินจัดรถอะไรมารับส่งมาบริการผู้เข้าชมงาน MotoGP รู้แล้วเอาภาพขึ้นจอเลยครับรู้แล้วว่าเป็นรถอะไรแจ้งเกิดจริงๆเอาภาพขึ้นจอเลยครับนี่แย่งซีนเลยนะเห็นไหมไทยแลนด์รถอีแตนเห็นไหมครับลุงเนวินเจ้าของสนามมอเตอร์ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตคนรับออร์แกไนซ์การจัดการแข่งขันครั้งนี้จัดเอารถอีแตนประเทศไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้านไทยๆมาใช้ในการรับส่งบริการผู้เข้าชมมอเตอร์จีพีฝรั่งชอบนะปรากฏว่าเชื่อไหมครับถูกใจอ่ะปรากฏว่าผู้บริหารและจัดการแข่งขัน MotoGP ก็คือเจ้าหน้าที่ผู้บริหารจากบริษัทดอนน่าคือผู้ถือลิขสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันเป็นฝรั่งเป็นต่างชาตินั่นแหละพูดถึงโอ้โหเขาถูกใจนะเขาหัวเราะเลยทดลองใช้บริการรถอีแตนไทยอ่ะเออถูกใจนะจะนั่งข้างล่างข้างบนแล้วรู้สึกถูกใจมากรถอีแตนไม่ตกยุคแล้วนะไม่ใช่หมดไปแล้วนะข้างบนน่าจะเป็นฝรั่งใช่เขานั่งแล้วยิ้มมีความสุขผมทองทองนะฮะนั่นแหละค่ะโอ้โหและภาพนี้มันปรากฏไปทั่วโลกถูกต้องเพราะฉะนั้นรถอีแตนไม่ใช่หมดยุคหลงยุคหรือตกยุคหรือจะหมดจากประเทศไทยนะจะได้แจ้งเกิดก็งานนี้แหละเดี๋ยวจะมีการสั่งต่อไปใช้ในงานต่างๆอีกเยอะด้านหน้ารถอีแตนซึ่งแต่งอย่างดีมีข้อความว่า Shuttle Service บริการรถรับส่งภายในสนามแสดงว่าภายในสนามนี้จะมีขบวนรถอีแตนแบบนี้รับส่งทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนที่ต้องเข้ามาภายในสนามจากด้านนอกโอ้โหสุดเป็นยังไงเท่ไหมฝรั่งจากบริษัทดอน่าผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันมอเตอร์จีพีทดลองใช้บริการหัวเราะชอบใจใช่แล้วนี่ไงเห็นไหมรถอีแตนแจ้งเกิดงานอินเตอร์ระดับนี้เป็นไอเดียอันกระโฉดของลุงเนวินต้องให้เครดิตต้องให้เครดิตนะคะครีเอทีฟมากๆค่ะเสร็จสับเรียบร้อยจบภารกิจตอน4:40จะ5:00อยู่แล้วนะดึกแล้วนะการแข่งขันนี่เขาแข่งกันวันเดียวนะค่ะแล้วเขาจบเลยค่ะกว่าจะจบภารกิจในการรับส่งผู้โดยสารที่มาชมงานนั่นแหละครับเที่ยวสุดท้ายคือ4:40ที่เริ่มว่างกันละใช่ไหมนะทีนี้ไปชมคลิปลุงเนวินที่กล่าวขอบคุณเจ้าของรถอีแตนชาวไร่ชาวนาเจ้าของชัตเทิลบัสมาบริการชัตเทิลบัสแตนเนี่ยแหละค่ะไปฟังกันสักนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะคะค่ำคืนที่ผ่านมาเราไม่เคยหนักเท่ากับ2วันนี้แล้วก็ไม่เคยหนักเท่ากับวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีคนมากกว่าวันนี้อีกเท่าตัวคนทั้งโลกรู้จักรถอีแตนเพราะพวกเราแล้วเราเห็นไหมเวลาเราขับอ่ะมีใครไม่เอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปบ้างเห็นไหมครับนั่นคือความสำเร็จของเราตั้งจะคิดทำอะไรอีกรู้ไหมปีหน้าผมจะจัดแข่งรถอีแตนในสนามนี่แหละนะพรุ่งนี้อีกวันนึงอ่ะนะสู้ให้มันคนสุดท้ายเดินออกจากสนามคนที่เดินทางออกจากสนามคนสุดท้ายของคนดูจะดูคอนเสิร์ตหรือดูแข่งมอเตอร์ไซค์ก็ตามแต่ถูกส่งโดยพวกเราทำอะไรบุรีรัมย์ก็ต้องเป็นที่หนึ่งจำคำผมไว้นะครับเราจะเป็นที่หนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยกันทุกคนหน้าแตกเล็กๆกันนะครับมันเป็นคลิปลุงเนวินประชุมร่วมกับชาวไร่ชาวนาเจ้าของรถอีแตนที่เอารถอีแตนมาร่วมในการให้บริการผู้เข้าชมMotoGP อ๋อก่อนเป็นการประชุมก่อนหน้าวันแข่งขันก็คือกลางดึกของวันเสาร์เพราะการแข่งขันมีวันอาทิตย์ใช่ค่ะการแข่งขันมีวันอาทิตย์ดังนั้นเป็นการประชุมวางแผนกระชับแผนซักซ้อมแผนในคืนวันเสาร์ที่6ก่อนถึงวันที่7เมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อคืนไม่ใช่ภาพเมื่อคืนนะคะขออภัยแก้ไขข้อมูลนิดนึงแล้วก็มีการซักซ้อมกันทุกคนแล้วก็ขอบคุณในเบื้องต้นด้วยสำหรับทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะคะเอาละครับขณะที่มีอะไรที่เป็นคำถามอยู่เยอะเรื่องไปโห่ลุงป้อมแต่มันก็มีอะไรที่ดีๆสำหรับชีวิตคนไทยอีแตนแจ้งเกิดกลางงานอินเตอร์นะ MotoGP นี่งานอินเตอร์นะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ